หลังจากที่สารดีกามีคำพิพากษาสั่งจำคุก6แกนนำพันธมิตรประชาธิชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะในคดีบุกทำเนียบรัฐบาลเมื่อปี5-1ปรากฏว่า ก็มีสองคนนะคะที่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสสและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตในยกรัฐมนตรีก็คืออย่างที่บอกไปแล้วคุณสุริย,ยะใสกตาศิลาเนี่ยคนนี้เป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อของพักรวมพลังประชาชาติไทยแต่อีกหนึ่งคนค่ะในสมศักดิ์โกสายสุขคนนี้นะคะเป็นหัวหน้าพักสังคมประชาธิปไตยไทยมีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอสในบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งของพักนะคะแล้วก็เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตในยกรัฐมนตรีของพักที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ มีประกาศรับรองไปเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคือรัฐธรรมนูญมาตรา98ในวงเล็บ6ค่ะประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา42ในวงเล็บ8นะคะก็กําหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสไว้ว่า ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาลดังนั้นค่ะเมื่อสารดีการมีคำพิพากษาดังกล่าวนะคะจึงทำให้บุคคลทั้งสองขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสสซึ่งตอนนี้ค่ะในส่วนของกะกะตเนี่ยก็กำลังมีการพิจารณาที่จะประกาศถอนชื่อนายสมศักดิ์ออกจากบัญชีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยเนื่องจากกฎหมายเนี่ยไม่ได้เปิดช่องให้กะกะตไปยื่นต่อศาล ส่วนที่นายสมศักดิ์และนายสุริยสายมีชื่อเป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อกะกะตยังไม่ได้มีการประกาศรับรองบัญชีรายชื่อผู้สมัครในแบบบัญชีรายชื่อนะคะดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าเมื่อกะกะตได้คำพิพากษาของศาลดีกาของศาลดีกามาเป็นหลักฐานยืนยนันก็จะไม่ประกาศรายชื่อของบุคคลทั้งสองเป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อสาเหตุก็เพราะว่าขาดคุณสมบัติค่ะ